Apple Watch คือเชียอุปกรณ์บนท้ายหรือก็เกี่ยวกับทาง accessory ได้ปรับบ้านจมูกแต่ iPhone แต่บนนอกจังบางส่วนจะจ้องปรับ Apple Watch คือตัวแต่เมียน iPhone จมูกสั่นไอ้เรื่องนี้ Apple Watch Series 3คือวิบีดมลายเท่าเหมือนเต้นให้บรรยากาศเปิดเชียจ้องเต็มวิวอยู่บนปรามะเนี่ยตัวแต่วิจารณ์นั้นเราจุดจังอ่อนนิสันเอาไป on display เลย Series 5คือวิบมันเซอร์จีมีแหลกหนักพลื้อคลานเตะกรอนท่าเมียนเหมือนใต้วิบมันเซอร์เชียหรือออปราเตะสู้สุดแล้วเนี่ยสวัสดีกับการ Techie First ไฮนี่คือยูทิคท็อกเอพิโซด7ได้เยอะนั่นทั่วการเปรียบเทียบจับปี Apple Watch Series 3 Series 4 Series 5 Series 6และพวกมันดอ Series 7หาต้าวิเคราะห์เนี่ยโดยเด็ดคลาสไฮมวยน่าได้สะสมจมวยหนึ่งเนี่ยต่อเนี่ยการปีเอพิโซดที่7ยังบานใหญ่หรือรอให้หาต้า Apple Watch ทั่วไว้บางคลาสในชั้นปีปอนด์ออกไปปีนี้จังบอกต่อมาแต่เมื่อเต้อาจจะจมวยบาน Apple Watch คือเชียร์อุปกรณ์บนท้ายหรือก็เกี่ยวกับทาง accessory ได้ปรับบานจมวยแต่ iPhone แต่บนนอกไม่ได้ท่าบัสเซนจีในอายปลาพอวัดบานเตะบยู่วิปลาการกับเวียนบันเซอร์จีเงยสูประมาณได้ด้อยดมเร้าเอาเมียนเนี่ยดมเมียนไอโฟนเพื่อการเพียแอปเปิลวัดนุนำไปเนี่ยเปียจังตัวนี้เราเลิกก่อได้เลยว่าเนี่ยคือไอกรุกรองบ้านด้อยเนี่ยดมเมียนไอโฟนเนี่ยนุจังคือมีในทางเวียนบันอายปลาด้อยสนุกจัดบานเตะจังบันเซอร์จะจ้องปลาแอปเปิลวัดคือตัวแต่เมียนไอโฟนจีมุนสันโอเคจังจับรางปีแอปเปิลวัดซีรีส์ใบตัวมุนจังแอปเปิลวัดซีรีส์ใบคือเวียนจังในชั้นปีบอดรางปีจังคือบุญชั้นจัดรางชั้นใหม่ถ้าเวโฮม38มิลลิเมตรให้นั่ง42มิลลิเมตรจุดพวกการดีไซน์ของเวียคือเวียมีการดีไซน์แบบชุ่งๆให้เอกรองของเวียก็มีแหลกขนาดชุ่งได้จังเป็นท่าเอกรองเวียคือเหมือนบ้านเลียดสะอาดโดยเชื่อสี4สี5สี6สี7ด้วยจังไออันนี้คือเวียเชื่อจุดนึกซอยมวยได้ยิงกูแต่ประชาชนแมนแตนจะเอาไปเอกรองเวียคือบุพเพมอยู่มวยนั่งเรตินาโอเลดตุ้มหุ้มมวยจุด65อินช์ให้สำหรับกำลังเว้นคือบุพเพมอยู่มวยนั่งชิป S3 ประเภทดูดคอไอ้แล้วนี่ Apple Watch Series 3คือวิบีดมลายเท่าเหมือนเต้นให้บรรยากาศเปิดเชียร์จ้องเต็งวิวอยู่บนปรามะเนี่ยตราแต่วิจารณ์นั้นในจุดนัดจังอ้อนนิสันทีมวยคือรูปเรียงเหมือนเซอร์จิตตอนสมัยแต่ซาแต่ Apple Watch Series 3คือเชียร์รูปเรียงได้บ่งแปะเมาส์ใบชั้นนำรุ่นมาให้ตั้งปี Apple Watch Original Apple Watch Series 2ให้นั่ง Series 3จังรูปเรียงคือเชียร์รูปเรียงจ้ะให้รูปเรียงระบบเอกรังหรือกับเตยดิสเพลย์นั้นก็วิ่งมีแหลกขนาดชุดงบมันเซอร์เลือดสะอาดเลือดโคลได้จังยังกู้ปิจารณาแมนแตนจมพัวจมดอยนี่ท้ายบอลในยามปีกำลังมาซินเว้นคือวิ่งมีแหลกขนาดสตัวปั้นท้ายวิ่งเหมือนดอลถนัดสตัวโลหดอลประกาศบานเตะก่อนท้าเวียเตอร์จัดในเปคละแต่ปั้นนักไอวิ่งมีแหลกขนาดสโลว์และซาชิปเอสซีคือวิ่งเหมือนตัวเจียคลังนานาโนเตะให้สำหรับไวท์เฟสเว้นคือวิ่งเหมือนเบียนชราโดยตนนึงซีรีทำไมโนเตะคือวิ่งมีแต่ประมาณประเภทแต่ปั้นนอจังคือไวท์เฟสก็วิ่งเหมือนมองเว้นกับวิมันเซอร์จิการได้คือวิไอเทมแต่ปลาจับปีเปรักระหดดอกเปยุกแต่หมดดอกถนัดฉลองรุมล้งมองจับปียุกนุเตะตรงมองรำบุญมองดอกเองนั่นคือวิออกมอยหรือก็ไอออกมูลนังเตี้ยกับทาบานไฮนามเว้ยแต่พอไปสตรีสตรีคือวิจัยมาใบบุญชนะมาจังบัสเซนเจียติงเจียแหลกขนาดหมดตึกเอเว้นคือกำลังทมอว่าวิคือมีการซาวจอดจึงนังเตี้ยจังทัวร์ระยะเป็นในการปลาปลาคือวิแต่ติดจึงนังเตี้ยปัตย์ปอดเว้นจมวยนังดมไล่ดอกเท่าแมนเตนจังบัสเซนเจียติงหมดตึกปลาหายเจตระยอดตัดดอกทมอให้บานไอปลาบานอยู่จังจุ่มบอดสรีฟอร์สรีฟอร์คือเชื่อมเมเจอร์เชนระบบ Apple Watch มวยได้จังในชั้นปีพอดดับรัมเบย์ดาวเวียบการพลับโดรุเรียนแต่งสรงให้แต่เลือกบนแท็บดิสเพลย์เว้นกับเวียบานโดรุเรียนไอเวียเลียดติดตามชุ่มในเกมระบบ Apple Watch ของได้ให้เวียเป็นปีตุ่มโฮมคือตุ่มโฮมไซส์10มิลลิเมตรให้นางไซส์14มิลลิเมตรเอกรองเวียคือเชื่อเอกรองทำไมคือเชื่อประเภท Retina LTPO OLED ได้มีตุ่มโฮมมวยจะ78อินช์ให้เวียบเจาะมอยจมวยนางเมมโมรี่ดับมวยกิกับใบมอสรับให้สำหรับชิปเซตเว้นคือเวียบตัวบานชิปเซตจำนวนทำไมคือApple S4ให้สำหรับ Apple Watch Series 4นี่คือยงบานถลอกปราบิมุนกำลังมาเซินเวียคือโอเคคือเวียอัดเมียนกาเติร์จัดเต้ก่อนท้าชิป F4 คือเวียมันเซอร์เจียส่วนซ้อมหัวใจทางโปรเดย์จังกำลังทมอร์บอกเวียก็เวียมันเซอร์เจียการนานาได้อันใดบานท้าไอปราจะปีเปลือกระหดดอยยุบแต่จบดอยเตียงตัดดาบตัดดัวเวียมันเซอร์เจียซอทมอร์จานเตอย่างคือซอตรงแต่อภัยเวียโรเอแต่บนนอกระหดรอเปยุบจังยังแต่สะจะปีเปยุบบัตรหายจังบัตรเซินจีเนะจ้องเต็ง Apple Watch Series 4ยังจะได้วิจารณ์นัยแต่เลยจำนวนอย่างนี้ที่บุ้ยคือขมิ้นเอาไว้ on displayได้มุกเงี้ยนี่คือเชียร์ killing feature มวยระบบ Apple Watch ได้เวียนนังทเวอร์ไอเอกร่องระบบ Apple Watch คือพลื้อจินเนตคือเหมือนเมียนกาบัดดูเตะคือเวียสระเดียงตัวนั้นนี่ระกาอันดับล็อกได้จังสำหรับ Series 4คือเวียเมียนเอาไว้ on display เตะอันนั้นก็คือเชียร์จุดนัดเด็กกูบิจานาตีมวยท้ายจุดนัดมวยเทียดคือทมอระบบเวียคือมันเซอร์จีกันคลังดูเตะปั้นท้ายเวียเมียนจุดนัดล็อกละได้เวียคือเชียร์ smart watch มวยได้ดำเนินการบานสมุดล็อกเมียนปัญหาแต่ระกาเตะให้รูปเรียงระบบเวียก็เวียตอนสมัยได้โดยตัวนั้น Apple Watch Series 5รีส
ซทันสิริสุวรรณปัจจุบันในจังคือเวียรุกเวียงเวียคือเวียมตอนเจียผู้สมัยนตจังนายประกาศบ้านกรณฑาทัวจัดเตลเลอร์เอาเมียเอาไปออนดิสเพลย์ให้นางกำลังทมอมันเซอร์จิกันจังมาดอสิริไฟสิริไฟคือสรัวเตคือกรณฑาเจียแอปพอวายสิริฟอร์บันท้ายทัวการบันท้ายหมกเลอร์หมกเงียทไม่ได้มีชุมท่าเอาไปออนดิสเพลย์นางไอจังจุดนัดได้เข้าในทมพอดระเวียงสิริฟอร์ให้นางสิริไฟคือเอาไปออนดิสเพลย์บันท้ายเอาไปออนดิสเพลย์ระบอสิริไฟคือกรณฑาเจียจำนวนทีมเวระบอแอปพอลแต่บันนอจังให้เอาไปออนดิสเพลย์เลอร์สิริไฟคือเวียมันเซอร์จีมีแหลกหนักพลื้อคลานเตกรณฑาเมียนเมียนบันท้ายเวียมันเซอร์จีละอัปราเตให้บัตรจีทัวการบัตรหมกเงียเอาไปออนดิสเพลย์นี่นั่นเลยแอปพอลวายสิริไฟเทียดมอระบอวิคือการแต่ปราบันติดจีมบนเตียดจังกำลังทมอระบอแอปพอลวายสิริไฟให้นางสิริฟอร์คือเมียนแหลกหนักเสียงขึ้นเหมือนแต่คือปราจับปีปรกหลอดดอยุบให้คืออัตมอแต่บดจะยืนตระสะจับปีมองปมบุญปมมองดับหยกบัตรหายให้กำลังมาซิ้นคือผมแปะมอจมวยหนังชิป Apple S5 ให้ชิป Apple S5 Apple S4 นี่คือวิบันเซอร์จะเข้าเนี้ยกำลังมาซิ้นระบอ F4 ก็เวียนแต่ดำเนินการบานสมุดบัตรหายจังคือเวียเมียนไอ้เข้าพลายคลางเตะวิเข้าเนี้ยจมวยสิริฟอร์แต่เติมเอาไปออนดิสเพลย์แต่บดบัตรเส้นจีนใหญ่คล้ายๆจังบัตรสิริเซ็ตคือเชียเอาไว้ในยุคของผมแปะหนังใดนี่จัง Apple Watch Series 6คือជា Apple Watch មួយដែលស្ទើរតែ perfect បាត់ទៅហើយដែលវាគឺជា Apple Watch មួយដែលអាចប្រើការបានយ៉ាងល្អហើយគ្មានការទើសចិត្តអ្វីនោះទេហើយរូបរាងរបស់វាក៏វាមិនខុសពី Series 4ហើយនិង Series 5ដែរតែវាទទួលបានការ upgrade ទៅលើ chip ថ្មីគឺ Apple S6 ហើយ chip Apple S6 នេះដែរកម្លាំងវាគឺខ្លាំងជាងមុនច្រើនអញ្ចឹងហើយវាស៊ីធម្មពលតិចធ្វើឲ្យធម្មពលថ្មវាប្រើបានយូរជាង Series 5ច្រើនខ្លាំងមែនទែនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានវាអាចអស់ដល់ຕົងមួយថ្ងៃកន្លះឯណោះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចប្រើចាប់ពីព្រឹករហូតដល់យប់អញ្ចឹងគឺវាមិនអត់ទាន់អស់ថ្មទេហើយយើងអាចពាក់ចូលគេងហើយព្រឹកឡើងចាំសាក់ក៏បានដែរថ្មរបស់ Apple Watch Series 6គឺវាល្អជាង Series 5ច្រើនហើយដល់លើ Always On Display វិញក៏វាធ្វើការ upgrade ខ្លាំងដែរគឺវាមានលក្ខណៈភ្លឺជាង Apple Watch Series 5ច្រើនមែនទែនយើងអាចកត់សម្គាល់បានតែម្ដងអញ្ចឹងវាថា Apple Watch Series 6គឺវាជា minor change របស់ Series 5ដែលកែប្រែទៅលើធម្មពលថ្មឲ្យប្រើបានកាន់តែយូរជាងមុនហើយ Always On កាន់តែភ្លឺជាងមុនតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើសិនជាចង់សរុបឲ្យខ្លីគឺវាអត់មានអីខុសគ្នាច្រើនទេគឺខុសគ្នាធំៗតែពីចំណុចតែប៉ុណ្ណោះមកតែវាស្ទើរតែ perfect ដោយសារតែ Apple Watch Series 7ចេញមកអញ្ចឹង Apple Watch Series 7គឺឈ្នះទៅលើ Apple Watch Series 6ត្រង់ទំហំអេក្រង់និងរូបរាងរបស់អេក្រង់អញ្ចឹងបើយើងចូលមកដល់ Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 7គឺជា Apple Watch ដែលមានការ upgrade តិចបំផុតដែលស្ទើរតែគ្មានការ upgrade ចោះតែម្ដងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមតែទំហំរបស់តួគ្រឿងហើយនិងទំហំរបស់អេក្រង់តែប៉ុណ្ណោះហើយមួយវិញទៀតគឺរូបរាងរបស់អេក្រង់គឺអេក្រង់វាគឺលាតសឹងតែដល់កែមគឺវាលក្ខណៈស្អាតជាង Series 6ច្រើនបើនិយាយអំពីអេក្រង់ហើយវាក៏អាចនិយាយបានថាបើសិនជាយើងពាក់នាឡិកាអេក្រង់គឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយរបស់នាឡិកាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអេក្រង់វាលាតស្ទើរតែដល់កែមជាងមុនស្អាតជាងមុនដែលវាគឺជាចំណុចពិចារណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងជ្រើសរើស Apple Watch Series 7ជំនួសឲ្យ Apple Watch Series 6ប៉ុន្តែវាទាំងពីរគឺខុសគ្នាទៅលើតម្លៃលើពីនេះ Apple Watch Series 6គឺវានៅមានចំណុចខ្សោយមួយទៀតគឺនៅពេលដែល Indoor Always On Display វាគឺមិនសូវជាភ្លឺប៉ុន្មានទេ Apple ធ្វើបែបនេះនៅលើ Apple Watch Series 6គឺចង់ឲ្យកម្លាំងថ្មប្រើប្រាស់បានយូរធ្វើការសន្សំចំណាយថ្មប៉ុន្តែនៅលើ Apple Watch Series 7នេះ Apple បានធ្វើការបង្កើនកម្រិតពន្លឺទៅលើ Always On Display នៅក្នុង Indoor ភ្លឺជាង Apple Watch Series 6រហូតដល់ 70% ឯណោះប៉ុន្តែ Outdoor គឺភ្លឺស្មើនឹង Apple Watch Series 6ដដែលលើពីនេះគឺវាទទួលបានការសាក់លឿនជាងមុន30%ប៉ុន្តែការសាក់លឿននេះគឺវាមិនសូវជាមានឥទ្ធិពលដល់ការប្រើប្រាស់ទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើ Apple Watch Series 6គឺវាសាក់លឿនស្រាប់ទៅហើយទោះបីជាវាសាក់លឿនជាងមុន 30% ក៏វាអត់មានប្រយោជន៍អីដែរលើពីនេះគឺវាមានមុខងារទូចមួយទៀតគឺមាន Mini Keyboard ពីមុនបើសិនជាយើងចង់តបសារគឺយើងត្រូវការគូសរសេរអក្សរតាមគំនូសអក្សរប៉ុន្តែឥឡូវគឺគេធ្វើការបន្ថែម Keyboard ទូចមួយដែលមានឈ្មោះថា QWERTY Keyboard ហ្នឹងឯងគឺអាចឲ្យយើងចុច3 Keyboard បានប៉ុន្តែវាមានទំហំនៅតែទូចដដែលអញ្ចឹងវាមិនងាយស្រួលក្នុងការវាយប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើតាមការសាក់របងប្រើគឺវាអាចវាយពាក្យដែលយើងចង់វាយបានប៉ុន្តែវា support ត្រឹមតែភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញគឺបំពាក់មកជាមួយនឹង Apple S7 ប៉ុន្តែមានគេរាយការណ៍មកថា chip Apple S7 នេះគឺគាត់ដូចជា chip just Apple S6 ហើយគាត់ដាក់ដូរឈ្មោះថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងគឺកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាគឺអត់មានអីខុសគ្នាពី Apple S6 ប៉ុន្មានទេហើយអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ Apple Watch Series 7គឺវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងពណ៌ថ្មីច្រើនជាងមុនតែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហ្នឹងគឺ Apple បានលុបបំបាត់ពណ៌សចោលតែម្ដងគឺមកវិញគឺជាមួយនឹងពណ៌ Starlight ដែលវាបែករាងពណ៌ទឹកមាសបន្តិចអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ពណ៌សគឺអត់មានជម្រើសពណ៌សទេ
ียเต้นั่งไงคือจะไว้ได้ยมสักสายแต่ซาแต่ Apple Watch บัตรสันจิจังติ้งคือกูแต่ติ้งปัวซอแต่ซาแต่เวียมัดชมวยหนึ่งสายบ้านจานอเพชจานปัวดาทวีมันเพิ่มชมวยหนึ่งปัวสายเต้จังบัตรสันจิเวียจิปัวซอคือยังไอ้มัดชมวยหนึ่งสายปัวไอ้กับบ้านได้อุติฮอดแต่ปัวแต่โครดปัวซอปัวใบตองปัวเคียวปัวกับหอมปัวมาคือเวียซ้อมถึงอ่ะจังไงนอเพชได้ Apple Watch Series 7ไลมีนจมวยปัวซอคือเวียเปิดเจียกพอบอยแต่งปรามซีรีนี้จากบัตรสันจีลอยเหมือนมันจีปัญหาบอลเนี่ยเต้เนี่ยกูแต่เชื่อเรื่องโยกแอปพอบอยซีรีส์เว้นเบียร์กูจีแอปพอบอยได้เพอร์เฟกต์บนพอดหายคือเวลิทโลจานแต่เลือกอุ้มหุ้มไอ้ครั้งเบียร์เลียดสเตอร์แต่ดอลแกมสะอาดเหมือนแต่สำหรับกำลังทมอวิ้งคือเวียปราประบานจับเป็นบุ๋ยไงเฮดอสไอเดียให้สำหรับเอาเวอออนวิ้งคือเวียพลื้อแต่งมันทาอินดอร์หนึ่งเอาดอร์ได้ของพีแอปพอบอยซีรีส์เซ็ตและเวียมันเซอร์จีพลื้ออินดอร์เหมือนแต่$440มาใต้สำหรับซีรีส์เซเว่นเก่าเวียจะจุ่มเรือดอลล์อ้อบมพอดมวยได้ให้เวียไทม์เตียงมีหนุ่มหลายเท่าเช่นซีรีส์เซเว่นเตี้ยพองให้ยังไอเราเชื่อบ้านบัตรสันจีทำไมต้อง$400ให้บัตรสันจีเต็งหมดจักคือไอหนังเท่าเช่นนิจราเตียนมาใต้เวียจันซีรีส์เซเว่นตรมแต่รุ่งเรื่องระบบไอกรองได้แกมเวียคือเวียซอลทมเจียงซีรีส์เซเว่นจราดทเวอร์เวสอาร์จันซีรีส์เซเว่นกราบินนั่งคือเวียเมียนมุกนี่ไอสำคัญสำคัญได้ทเวอร์เอซีรีส์เซเว่นเล็กโคลจันซีรีส์เต้Apple Watch Series 6 គឺជា Apple Watch ដែលល្អបំផុតមួយហើយហើយវាថែមទាំងសន្សំចៃលុយយើងបាន50ទៅ100ដុល្លារទៀតផងបន្តែសូមបញ្ជាក់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាលុយមិនមែនជាបញ្ហារបស់អ្នកទេ Apple Watch Series 7 គឺជា Apple Watch ដែលខ្ញុំណែនាំខ្លាំងបំផុតព្រោះ Smart Watch អ្វីដែលលេចធ្លោគឺអេក្រង់ហើយបើសិនជាអេក្រង់វាមិនសូវជាស្អាតក៏វាពាក់ទៅក៏អត់មានន័យដែរចឹងសម្រាប់ Series 5 វិញគឺវាធ្លាក់ថ្លៃច្រើនគួរសមដែរដល់ពេលនេះយើងអាចទិញបាននៅក្នុង300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើចិត្តត្រង់ Always On Display គឺវាមានប៉ុន្តែវាមិនសូវជាភ្លឺខ្លាំងទេគឺវាមានគ្រាន់តែមានមានទេព្រោះវាជាចំនួនសាក់របងហើយកម្លាំងថ្មរបស់វាក៏វាមិនសូវជាកាន់ដោយ Apple Watch Series 6ចប់ហៀដល់ថ្ងៃស្អែកដែរគឺវាបានត្រឹមតែពីព្រឹករហូតដល់យប់តែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ Series 4វិញក៏នៅតែជា Apple Watch មួយសម្រាប់អ្នកដែលមានថវិកាតិចតួចប៉ុន្តែចង់បាន Apple Watch យើងមកប្រើដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអត់មាននឹងគឺ Always On Display ហើយកម្លាំងថ្មវាក៏អាចប្រើបានមួយថ្ងៃពេញដូចគ្នាហើយអាចរកជាបានក្នុងតម្លៃខ្ទង់$200ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជា Series 3វិញនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដូចជាមិនសូវជាណែនាំប្រហែលទេប៉ុន្តែអ្នកនៅតែចង់ទិញគឺនៅតែអាចប្រើការបានគ្រាន់តែពាក់ស្ដាប់តែមើលមកប៉ុន្តែបើសិនជាយកមកប្រើប្រាស់នៅមុខងារផ្សេងៗវិញគឺវាមិនសូវជាពេញផ្នែកប្រហែលទេដោយសារតែចំណុចធំជាងគេហ្នឹងគឺអេក្រង់ហួសសម័យរូបរាងក៏រាងហួសសម័យដែរដោយសារតែរូបរាងវាគឺយូរឆ្នាំបំផុតហើយហើយបើនិយាយពីកម្លាំងវិញក៏ស្ទក់ហើយថ្មក៏មិនសូវជាកាន់ខ្លាំងណាស់ណាដែរប៉ុន្តែពេលនេះគឺវាថោកមែនទែនគឺវាមានតម្លៃតែខ្ទង់$100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះឬក៏អាចថោកជាងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អេពីសូតនេះដែលយើងធ្វើការប្រៀបធៀបចាប់ពី Apple Watch Series 3 Series 4 Series 5 Series 6រហូតដល់ Series 7នេះគឺចាប់អស់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្រេចចិត្តទិញបាននៅ Apple Watch ដែលស័ក្តិសមជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត content បែបនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយហើយបើនៅលើ Facebook កុំភ្លេចចុច Like ហើយនិង Follow Page ហើយបើនៅលើ YouTube កុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងវាជួយពួកយើងបានច្រើនមែនទែនអាចឲ្យយើងដឹងថាមានអ្នកដែលចាំវីដេអូរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតហើយបើសិនជាចង់ឲ្យពួកយើងធ្វើអំពីអ្វីក៏អាច comment នៅខាងក្រោមបានអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះទស្សនាចាំជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយ